ดีค่ะมื้อนี้ป้าจ๋ามกหม่อหน่อไม้เด้อมกหม่อหน่อไม้จ้านี่เพราะว่าเป็นหยังจะป้าจ๋าจังว่ามกหม่อหน่อไม้ใส่กระดูกหมูใส่เนื้อหมูใส่เห็ดใส่เห็ด2อย่างนะคะคือเห็ดเผืองเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหนูๆค่ะเห็ดหนูๆเพราะว่าเป็นหยังจังมกหม่อมันสะดวกค่ะมันสะดวกสบายนะคะเราก็ทำไฟอ่อนๆค่ะนี่ก็จะใช้เตาถ่านเหมือนเดิมนะคะมาเด้อพายังบริกินแรงกินง่ายมาค่ะเพราะว่ามกหม้อข้อเสียก็คือต้องเห็ดไฟอ่อนๆนะเพราะเราใส่ข้าวเบือนี่ก็คือผักที่เราจะต้องใส่นะคะน่ะแซ่บๆค่ะดังอ้วกๆนี่เตาถ่านนะคะมกหม้อข้อเสียก็คือต้องพลนเนาะทำมกใบตองสบายค่ะนึ่งจนพอใจนึ่งจนแห้งนะคะอันนี้เราใส่ครบสูตรพริกปลาร้าค่อนข้างมันนี่แยกจากเห็ดค่อนข้างจะเผ็ดเล็กน้อยนะคะจะเผ็ดเล็กน้อยโอ้หอมกลิ่นมาค่ะนึ่งข้าวเหนียวหม้อกระติบใหญ่แล้วแล้วก็หนึ่งป่าเดี๋ยวเด้อจะให้เบิ่งมาค่ะครับนี่หนึ่งป่ารดแตกขาวโปร๊ะค่ะแล้วก็ผักกาดดอกผักกาดลวกน้ำพริกแจ่วปลาน้ำพริกนะคะน้ำพริกแจ่วมะขามเด้ออันนี้ฮะน้ำพริกแจ่วมะขามนะคะแซ่บๆนัวๆมาเด้อพยังบ่ได้กินข้าวกับประจ๋ามาค่ะที่กินกะสิอันนั้นละมาเด้อพยังบ่นะมากินกับประจ๋าเด้อค่ะมาค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจประจ๋านะคะเพื่อนๆพี่ๆที่จริงประจ๋ามีเตาแก๊สอยู่แต่รู้สึกว่าบ่อยากขักบ่อยากขีดใจประจ๋าก็เลยใส่อันนี้นะคะมาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะทำเองค่ะทำเองสะอาดปลอดภัยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่ๆน้องๆที่เข้ามากินมกหม่อหน่อไม้นี่